สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ฟังทาง102.5แล้วก็อีก30กว่าสถานีทั่วประเทศไทยในรายการฟ้าสายบายสิริวันนะคะหลายๆท่านติดตามกันมาตั้งแต่ต้นปีมกราเราเริ่มออกอากาศนี่ก็จะ3เดือนเต็มแล้วเนาะเพราะวันนี้วันที่31มีนาคม2565ผ่านไป3เดือนไตรมาสแรกของปีนี้ดูเหมือนอากาศร้อนรุนแรงทั่วโลกจะมาจากวิกฤตยูเครนรัสเซียในกันฮะวิกฤตของโควิด19ก็ยังไม่จบอัตราการติดเชื้อบ้านเรานะคะตัวเลขล่าสุดอย่างเป็นทางการที่เขาแจ้งออกมาคือ 25,000 กว่าประมาณนั้นแต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยเขาบอกว่าช่วงนี้อัตราการติดเชื้อของเด็กเริ่มกลับมามีปริมาณมากขึ้นความใส่ใจเรื่อง608ก็คือคนอายุ60กับคนเป็น7โรคเสี่ยงแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์กำลังถูกให้ความสำคัญมากขึ้นสายด่วนของสปสช.จะปรับบทบาทในการให้บริการลองไปหารายละเอียดดูนะคะในขณะที่เราเองยังได้ยินข่าวอยู่ว่าการติดต่อขอรับการรักษายังมีปัญหาอยู่ในหลายจุดเพราะว่าโรงพยาบาลขาดการรองรับแล้วเพราะเขาเต็มจำนวนแล้วอันนั้นเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจในขณะที่เราพูดกันเสมอว่าสงกรานต์คนไทยจะมีการเดินทางเยอะมากมีการเพิ่มปริมาณรถขนส่งโดยสารเนาะที่เราได้ยินข่าวเขาก็ประกาศออกมาแล้วเขาเพิ่มจำนวนเที่ยวจะเป็นทางไหนก็ตามดังนั้นหมายความว่าสิ่งหนึ่ง social distancing อาจจะลดลงหรือแม้กระทั่งการไปเจอกันระหว่างคนหลายวัยผู้ที่สูงวัยอันตรายตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะจะทิ้งจะละเลยไม่ได้แต่การเจรจายูเครนรัสเซียที่เขาบอกกันว่าเมื่อวานดูจะมีแสงสว่างแต่พอล่าสุดที่เจาะลงไปในรายละเอียดแทบจะพบว่าการตกลงระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่ตุรกีบางเบามากมีคำเดียวที่ออกมาเห็นชัดขึ้นคือยูเครนพร้อมจะเป็นกลางส่วนรัสเซียเองก็พร้อมจะยุติแล้วก็ถอยร่นทหารในมุมนึงก็มีการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วว่าการถอยร่นทหารออกจากกรุงเคียฟหรืออะไรก็ตามเป็นการพักกำลังเสริมกำลังแต่ไม่ได้ถอนทหารจากทุกเมืองและบนโต๊ะเจรจาก็พบว่าสิ่งหนึ่งที่ทางยูเครนเรียกร้องคือเหมือนกับต้องการเป็นเหมือนเรฟเฟอเรนดัมหรือการลงนามกึ่งกฎหมายเลยราคาระหว่างประเทศให้มีการรับรองว่าจะมีประเทศที่เป็นประเทศที่3เช่นอิสราเอลโปลแลนด์แคนาดาแล้วก็ตุรกีเป็นประเทศเป็นกลางในการระบุข้อตกลงครั้งนี้ว่ายูเครนจะไม่ถูกรุกรานถ้าเป็นกลางในขณะเดียวกันมุมหนึ่งที่น่าสนใจองค์การสหประชาชาติค่ะผู้อำนวยการใหญ่โครงการอาหารโลกได้ออกมาเตือนแล้วว่าสภาวะการแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดแล้วเขาต้องตัดงบประมาณช่วยเหลือประเทศเยเมนค่าอาหารไปถึง 50% และผลกระทบอีกหลายประเทศในแอฟริกาหรือแม้มุมสะท้อนที่เขาเคยพูดว่าเราเคยเปรียบเทียบว่าเยเมนเป็นเหมือนตะกร้าขนมปังโลกวันนี้เยเมนเองก็กลายเป็นประเทศที่รอความช่วยเหลือจากนานาประเทศเราได้ยินประเทศจีนส่งความช่วยเหลือผ่านสภากาชาดสิ่งเหล่านี้ค่ะสะท้อนให้เห็นชัดว่าโลกกำลังวุ่นวายมากกว่าที่เราคิดภาวะการขาดแคลนอาหารขาดแคลนการเชื่อมต่อซัพพลายเชนของการผลิตในอุตสาหกรรมโลกถูกกระทบหนักขึ้นแล้วก็หนักขึ้นในระหว่างที่การเจรจาแลกเปลี่ยนสินค้าการค้าระหว่างโลกระบบสวิฟที่รัสเซียถูกตัดขาดและได้ยินว่ามีระบบใหม่แจ้งเกิดขึ้นมาแล้วเพราะการที่รัสเซียประกาศล่าสุดว่าเขาต้องการรับเงินรูเบิลในการชำระค่าแก๊สและพลังงานพร้อมทั้งปูตินก็ประกาศแต่งตั้ง3หน่วยงานหลักของประเทศรัสเซียให้ขึ้นมาทำหน้าที่มีธนาคารกลางรัสเซียด้วยนะคะนี่เป็นมิติของการต่อสู้กันที่ท้าทายและผู้อำนวยการใหญ่โครงการหาโลกก็บอกว่าถ้าเราเจอภาวะการขาดแคลนครั้งนี้จะยิ่งหนักกว่าเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดตรงนี้จะเป็นยังไงไม่รู้แต่วันนี้แขกของเราไม่ได้ไปรายการไหนง่ายๆต้องกราบขอบพระคุณจริงๆที่ท่านแวะมาเป็นผู้ให้ความรู้ผู้มาแชร์ประสบการณ์และสิ่งสำคัญที่วันนี้คนไทยควรรู้คนไทยควรตระหนักในหลายๆมิติเพราะท่านมีประสบการณ์แล้วเป็นกรรมการหลายๆชุดของประเทศไทยวันนี้ท่านมาในนามอะไรให้ท่านแนะนำเองดีกว่าเพราะท่านมีตำแหน่งเยอะมากท่านสวิทค่ะท่านอยู่ในระบบซูมเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปุ้มครับสวัสดีผู้ท่านผู้ชมผู้ฟังค่ะวันนี้เราต้องสวัสดีทั้งผู้ชมผู้ฟังนะคะอาจารย์เพราะว่าหลายๆครั้งนี้เราออกทั้งระบบวิทยุออกทั้งระบบโซเชียลมีเดียวันนี้มีร่างอวตารมาดูเราด้วยในสปาไทยด้วยค่ะท่านสวิทตอนนี้ดำรงตำแหน่งอะไรอย่างไรคะครับก็ตอนนี้ผมเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนครับสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยแล้วก็เป็นประธานกกล.ด้านพลังงานก็คือสภาหอสมาคมธนาคารนะครับ
ถ้าในภาครัฐก็เป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเอาคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับท่านมีตำแหน่งเยอะมากจริงค่ะแล้วยิ่งถ้าเดี๋ยวท่านผู้ฟังได้ฟังหรือท่านผู้ชมได้ฟังสิ่งที่ท่านพูดจะรู้ว่าทำไมท่านถึงต้องมีตำแหน่งเยอะท่านสุวิทย์ธรณินทร์พาณิชย์เนี่ยเป็นชื่อที่หลายๆคนรู้ดีว่าท่านมองเรื่องพลังงานได้รอบคอบแล้วก็มีแนวทางด้วยเพราะนี่หัวข้อที่เราตั้งค่ะเราตั้งว่าพลังงานทดแทนทางเลือกหรือว่าทางรอดของไทยแต่ก่อนจะไปถึงเจาะลงพลังงานถามท่านนิดนึงเพราะท่านอยู่ในสภาอุตสาหกรรมตอนนี้เริ่มมีคำพูดเยอะแล้วหรอว่าซัพพลายเชนในการผลิตก่อนหน้านั้นเจอโควิดเราเจอเรื่องของการขนส่งการล็อกดาวน์ไม่สะดวกแต่เราก็ยังใช้ชีวิตบนออนไลน์ล่าสุดเราได้ยินข่าวช้อปปี้ปิดอะไรนะปิดช้อปปี้ที่อินเดียปิดช้อปปี้ที่ฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่ง Apple เองก็ลดปริมาณการผลิต Apple 10โทรศัพท์ที่จะออกมาก็คือ iPhone 13เนี่ยลดการผลิตจำนวนผลิตลงมุมสะท้อนแบบนี้เริ่มทำให้เราเห็นชัดขึ้นค่ะท่านสุวิทย์ว่าเฮ้ยโลกเราปริมาณการผลิตต่างๆก็กำลังจะลดลงด้วยในระหว่างที่ราคาสินค้าก็ยังแพงขึ้นสภาอุตสาหกรรมเห็นสัญญาณอะไรในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการคะครับก็ในฝั่งสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็มีได้ยินทั้งส่วนใหญ่เป็นข่าวไม่ดีนะข่าวดีมีน้อยข่าวดีก็คือเราส่งออกดีขึ้นแต่ทีนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานว่าไอ้ส่งออกดีขึ้นมาจากตัวเลขที่ต่ำเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดีขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งทีนี้ไอ้เรื่องพลังงานเนี่ยคำถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการผลิตฟังแล้วถ้าในอดีตเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยนะในอดีตเวลาเราจะผลิตสินค้าสักอย่างหนึ่งเราใช้ไฟง่ายที่เดียวก็ไปขอการไฟฟ้าจ้ำไฟเขาวางบินมาแล้วก็จ่ายตังค์จบในอดีตมีแค่นี้จริงๆนะแต่นี้ปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนเร็วมากนะครับก็อย่างที่คุณปุ้มพูดว่าเราเจอทั้งโควิดนะครับเราเจอทั้งมาตรการต่างๆเรื่องของโลกร้อนนะครับไอ้โลกร้อนเนี่ยก็กลายเป็นเขาเรียกว่าศัพท์ก็เรียกว่า NTB เป็น non tariff barrier คือมาตรการทางกิจการทางการค้าในรูปแบบที่ใช่ไม่ใช่ภาษีนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เข้ามากระทบอย่างแรงต้องยอมรับว่าประเทศไทยตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาเราเป็นผู้ผลิตแต่ว่าเราไม่ใช่เจ้าของ product นะยกตัวอย่างง่ายๆอุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์เราไม่มีแบรนด์เป็นของตัวเองเรา no brand ถูกไหมฮะเราก็เป็นประเทศที่ OEM รับจ้างการผลิตใครสั่งมาเราก็ผลิตหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของจริงๆก็คืออยู่ต่างชาติทั้งหมดนะครับด้วยมันก็มาผูกโยงกับภาวะเกี่ยวกับทางด้านโลกร้อนและทำให้ เกิดมาตรการต่างๆโดยเฉพาะการประชุมที่กลาสโกที่ผ่านมาขอบ26ที่ท่านนายกเราไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีเลิศนะครับจากเดิมเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้รับผลกระทบอันนี้แล้วเราต้องปรับตัวในเรื่องของการผลิตนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ไฟฟ้ามาผลิตสินค้าเนี่ยเริ่มมีคำถามจากต่างชาติแล้วนะฮะโดยเฉพาะทางสหภาพยุโรปเขาก็ออกมาตรการเขาเรียกว่า EU Green Deal หรือที่เรารู้จากคำหนึ่งคำแสลงว่า CBAM Carbon Black Border Adjustment Mechanism นะครับเขาก็เล่นกันง่ายๆผมยกตัวอย่างเรามีแก้วกาแฟแก้วหนึ่งในประเทศไทยผลิตในยุโรปก็ผลิตแต่ถ้าเขาก็มาจับดูเราตั้งแต่สายการผลิตเลยนะเราออกแบบสายการผลิตแบบไหนสายการผลิตของเราเนี่ยยาวกว่าเขาไหมถ้ายาวกว่าแสดงว่ามันก็ต้องสิ้นเปลืองก็ต้องมีปล่อยคาร์บอนลีกเกจมากเครื่องจักรเราเนี่ยทันสมัยไหมถ้าไม่ทันสมัยเอาแน่นอนมันก็ต้องกินพลังงานก็ต้องปล่อยคาร์บอนมากนะครับเรื่องการบรรจุฮีพอนะครับแล้วก็ทุกอย่างเลยที่เกิดแอคทิวิตี้ที่เกิดพลังงานเขาก็มาจับเราว่าอันเนี้ยมันทำให้เกิดพลังงานมากถ้าเกิดพลังงานมากเอาแน่นอนก็ต้องใช้ผลิตคาร์บอนมากก็คือเกิดก๊าซเรือนกระจกมากแล้วเขาก็ชัดเจนเลยนะฮะทางสหภาพยุโรปบอกว่าเขาจับตามองประเทศที่กำลังพัฒนานะประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มนั้นก็เขาก็ชัดเลยเพราะว่าเขาเสียเปรียบด้านของทางการค้าให้กับทางซีกเอเชียในอาเซียนเนี่ยมาหลายทศวรรษงั้นเขาก็จับตามองมานะครับทีนี้พอเกิดปรากฏการณ์เนี้ยมันกระทบละอันนี้เป็นคำถามใหญ่เลยนะมี2คำถามอยู่ในที่คุณปุ้มถามผมว่าพลังงานสะอาดเนี่ยเป็นทางเลือกหรือทางรอดในอดีตนี่ไม่นานนะประมาณ3ปีเองอ่ะเราโดนตราหน้าว่าพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเป็นปัญหาของระบบอันนี้เป็นเรื่องที่ตลกมากนะชีวิตเปลี่ยนพลิกเปลี่ยนใน3ปี
ว่าเวลาเราจะขึ้นโรงไฟฟ้าโซลาร์สักโรงหนึ่งการไฟฟ้าเขาบอกว่าเฮ้ย คุณผลิตไฟเนี่ยวันหนึ่งได้5ชั่วโมงเองเพราะแบงก์ก็บอกแล้วนะคุณทำงานได้5ชั่วโมงเกิน5ชั่วโมงคุณดรอปละฉะนั้นทางการไฟฟ้าต้องมีโรงไฟฟ้าแก๊สมาในลักษณะปริมาณ1ต่อ1ด้วยนะเอามาซัพพอร์ตคุณถ้าเกิดมีเขาเรียกว่าอะไรมีเมฆมาก็ใหญ่ๆมาบังคุณไม่ผลิตไฟประชาชนเดือดร้อนจะทำยังไงเราก็จะต้องมีโรงที่ผลิตจากแก๊สมาโรงหนึ่งมาแบ็กอัพคุณเขาเรียกว่าแบ็กอัพนะครับเสร็จแล้วพอผ่านไปแค่3ปีจากมาตรการที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยทางยุโรปก็บอกว่าถ้าคุณใช้แก๊สมาผลิตเนี่ยไอ้แก๊สเนี่ยมันปล่อยมีเทนนะพอปล่อยมีเทนปั๊บไอ้คุณต้องจ่ายภาษีส่วนต่างก็กลายเป็นว่าโรงงานตอนนี้ในประเทศไทยบอกว่ามีพลังงานสะอาดให้เลือกใช้ไหมแล้วโรงงานเหล่านี้เกินครึ่งหนึ่งเป็นโรงงานที่มาจาก Foreign Direct Investment ก็คือพวก FDI โดยเฉพาะค่ายญี่ปุ่นคุยกับผม2ปีเต็มๆแล้วว่าถ้าไม่ทำเขาก็จะค่อยๆลดการผลิตแล้วก็ย้ายไปยังประเทศที่มีความพร้อมในอาเซียนเช่นเวียดนาม อินโดนีเซียฟิลิปปินส์อะไรประเภทนี้นะครับงั้นเราทำให้สภาอุตสาหกรรมเลยต้องมากระตุ้นว่าเราคงจะต้องเร่งแล้วว่าพลังงานไฟฟ้ามันไม่ใช่ไฟฟ้าอย่างอดีตละไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยมันไปยุ่งกับชาวบ้านเข้าไปหมดผมก็พูดเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาว่าพลังงานวันนี้เหมือนกับไฟแนนซ์เป๊ะเลยสมัยก่อนพอเราบอกไฟแนนซ์อยู่ทุกเซกเตอร์ทุกคนก็เฉยๆนะก็บอกก็ถูกอยู่แล้วแต่พอบอกว่าพลังงานอยู่ทุกเซกเตอร์ทุกคนจะเริ่มมองแล้วมันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่อย่างขั้นตอนที่ผมพูดเนี่ยครับว่ามันอยู่ในกระบวนการผลิตอยู่ในกระบวนการขนส่งอยู่ในกระบวนการทุกกระบวนการเนี่ยหรือแม้กระทั่งซีแบมเนี่ยอนาคตเขาอาจจะจับว่าพนักงานที่อยู่ในบริษัทเนี่ยคุณมาทำงานเนี่ยคุณใช้พลังงานอะไรอันนี้มีพูดถึงด้วยนะแต่ยังคงไม่มาตอนนี้ครับมันคงไปอีกไกลนะครับก็เลยจะฉายภาพกว้างๆให้ฟังว่าตอนนี้สิ่งที่กระทบเนี่ยมาแล้วแล้วเวลามาเนี่ยผมอยากให้ผู้ประกอบการมองมิติเนี่ยให้ดีนี่ให้ดีไม่ผมว่าไม่ใช่ผู้ประกอบการอย่างเดียวนะผมว่ารัฐทั้งหมดด้วยเพราะเวลาเราทำงานในเรื่องเนี้ยผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่กระทบเนี่ยมี2ส่วน1ก็คือประชาชนทั่วไปประชาชนก็คือชาวบ้านโรงงานนิติบุคคลอีกข้างหนึ่งก็คือคนที่ช่วยเหลือประชาชนคือรัฐมีคนแค่2ข้างเองนะรัฐก็มีหน้าที่ในการกำกับดูแลช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนก็ทำหน้าที่ของเขาไปการที่ประเทศเนี่ยประเทศใดประเทศหนึ่งไม่จำเป็นต้องประเทศไทยนะครับไปเซ็นขอบ26เป็นประกาศเจตนารมณ์อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นregional policy หรือเป็น country policy เป็นการรับปากระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลองค์กรกับองค์กรการรับปากเนี่ยถ้าพูดตรงๆไม่ได้กระทบกับผู้ผลิตสินค้าเลยเพราะว่าคำถามง่ายๆเมื่อท่านรับปากแล้วผู้ผลิตสินค้าในประเทศไทยรายกรรายขอเนี่ยถ้ายังผลิตสินค้าได้เหมือนเดิมขายได้ในราคาเดิมมีคนซื้อเท่าเดิมถามว่าการที่ท่านเซ็นกันเนี่ยมันเกี่ยวอะไรข้างล่างไหมไม่เกี่ยวเลยนะข้างล่างเขาไม่สนใจเลยเขาบอกว่าช่วยให้โลกร้อนลดลงก็บอกเขาไม่สนใจเขาไม่ทำไม่ทำแน่นอนด้วยแต่อันเนี้ยมันเกิด policy อันหนึ่งเราเรียกว่า corporate policy corporate policy เนี่ยมาจากบริษัทขนาดใหญ่นะครับอย่างที่ผมเอ่ยตั้งแต่ต้นบริษัทขนาดใหญ่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะเช่น Toyota Denso ที่เป็นบริษัทข้ามชาติที่อยู่ในประเทศไทยบริษัทพวกเนี้ยเขาขายสินค้าทั้งโลกเพราะฉะนั้นเวลาเกิด policy อย่างเนี้ยในระดับ globalเขาก็ต้องเตรียมตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทพวกนี้เอาตัวเช่นบริษัทโตโยต้าก็บอกว่าถ้าขอบ26บอกว่าภายในสมมุติ50ปีโลกนี้ต้องสะอาดแน่นอนโตโยต้าก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะเร็วกว่า10ปีไม่งั้นบริษัทขนาดใหญ่มันก็ปรับตัวไม่ทันเขาไม่รอหรอกครับว่า global จะเปลี่ยนแล้วเขาค่อยเปลี่ยนเขาต้องเปลี่ยนก่อนพอโตโยต้าประกาศว่าฉันจะเสร็จก่อน10ปีโตโยต้าก็มาหันมามองข้างล่างซัพพลายเชนรายใหญ่เดนโซเฮ้ยอยู่ต้องเร็วกว่าฉันสัก5ปีนะเพราะว่าไม่งั้นฉันผลิตของไม่ทันถูกไหมฮะอันนี้เรากำลังพูดถึงเมคานิซึมในการผลิตของนะเพราะบริษัทขนาดใหญ่เช่นเดนโซบอกว่าเอ๊ะอันนี้ฉันต้องทำเร็วกว่าโตโยต้า5ปีก็เท่ากับว่าเร็วกว่าโกลบอล15ปีเดนโซก็บอกว่าเอ๊ะฉันมีซัพพลายเชนข้างล่างนะเป็นเซคันด์เทียร์บริษัท SME ในเมืองไทยเฮ้ยพวกยูก็ต้องเร็วกว่าฉันสัก3ปีนะอ่ะ18ปีนี่ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะเสร็จแล้วพอภาครัฐบอกว่าเนี่ยโอ๊ยกว่าจะกระทบอีก20ปีก็ไม่ทำอะไรก็รออีก20ปีมันแก๊ปมันก็จะห่างกัน18ปีอย่างที่ผมพูดเห็นไหมฮะ18ถึง20ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารัฐมองเอกชนก็ต้องมองว่า
เขาได้รับผลกระทบแล้วเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เอกชนก็ต้องคุยกับรัฐว่าคุณก็ต้องปรับตัวเร็วกว่านะไม่ใช่คุณไปมอง global policy แล้วคุณค่อยปรับตัวนี่คือสิ่งที่ให้ต้อง2หน่วยเนี่ยมาซิงค์แล้วก็คุยกันให้ได้อันนี้ก็เลยคุยกับคุณปุ้มนี่ภาพแรกเป็นประเด็นสำคัญด้วยประเด็นสำคัญที่ท่านสวิทพูดถึงมีความน่าสนใจตรงที่ว่ากฎเกณฑ์ของโลกในการทำการค้าเนี่ยเปลี่ยนเร็วกว่าเดิมสิ่งหนึ่งที่เคยกลายเป็นแบบเป็นข้อกำหนดที่ไม่ได้คล่องตัวไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรหรือเราจะพูดถึงพลังงานทางเลือกมาตลอดพลังงานชีวมวลมาตลอดแต่พอ3ปีนี้ที่เปลี่ยนผ่านเนี่ยผลของ global หรือว่าโลกร้อนโดยเฉพาะล่าสุดCOP 26ที่เจรจากันไปคุยกันไปหรือภาพที่ผู้นำอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยไปยืนยันเข้าร่วมซีโร่คาร์บอนนั่นเป็นที่มาที่ไปจริงๆแล้วท่านสวิทดูแลหน่วยงานหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมาดของประเทศไทยเกี่ยวกับการรับซื้อคาร์บอนเครดิตชื่ออะไรนะคะเราเรียกว่าสถาบันการจัดการการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแต่ทีนี้เราก็อันนี้เลยตรงๆเราก็มองว่าสถาบันเนี้ยจริงๆไม่ต้องดู2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือการซื้อขายพลังงานสะอาดเรื่องที่2ก็คือซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะครับเราก็มองว่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตน่าจะมาก่อนเราเลยตั้งชื่อว่าสถาบันการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแต่ทีนี้ทำไปทำมาทางการไฟฟ้าโดยท่านผู้ว่าท่านปัจจุบันการไฟฟ้าภูมิภาคท่านก็เล็งเห็นว่าไอ้เรื่องนี้สำคัญท่านต้องโดดเข้ามาร่วมอยู่ในวงจรนี้ท่านก็เลยมาเซ็น MOU กับสภาอุตสาหกรรมนะครับเมื่อวันที่14มีนาที่ผ่านมาเร็วๆเลยสดๆได้เลยนะแล้วก็เราก็ได้รับเกียรติจากท่านบรรทูลนะครับเป็นบอร์ดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งท่านก็เป็นประธานดูเรื่องแซนด์บ็อกซ์แซนด์บ็อกซ์ก็คือเราจะมีนโยบายใหม่เราสามารถให้เราซื้อขายพลังงานสะอาดและซื้อพลังงานสะอาดโดยเอกชนอยู่บนพื้นฐานสายส่งของการไฟฟ้าซึ่งนี่เป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่มีประเทศไทยนะครับว่าเอกชนซื้อเอกชนได้และเป็นพลังงานสะอาดแล้วต้องมีใบเซอร์ติฟายเช่นอันเนี้ยเป็นไฟสะอาดอาจจะมีเล็กซ์ไอเล็กซ์หรือว่าเอามาดีแคร์เป็นคาร์บอนเครดิตแต่นี้คาร์บอนเครดิตเนี่ยต้องเลยนะครับต้องเป็นคาร์บอนเครดิตเซอร์ติฟายที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเท่านั้นถ้าเป็นคาร์บอนเครดิตที่อยู่ในประเทศต่างชาติไม่รับเพราะว่าแน่นอนมันมาจาก NTB ที่ผมพูดตั้งแต่แรกว่าเป็น non tariff barrier เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าฉะนั้นประเทศต่างๆทำของตัวเองเขาบอกเขารับไม่ได้หรอกเขาไม่เห็นว่ามันโปร่งใสไหมฉะนั้นก็ต้องเป็น international พอเป็น international ปั๊บสภาอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องไปเร่งวิ่งขึ้นทะเบียนเป็น international เช่น Verla Gold Standard อะไรประมาณนี้เพื่อให้ต่างชาติยอมรับพูดง่ายต้องไปจ่ายเงินค่าเซอร์เขาอะแล้วถามว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นหรือยังเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับคุณปุ้มเมื่อ5ปีก่อนผมเป็นคนก่อตั้งสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรในสภาอุตสาหกรรมนี่แหละ5ปีก่อนเราโดนปัญหาเรื่องเดียวกันเลยถ้าถามผมเนี่ยหนังมันเหมือนหนังชีวิตหนังเก่าวนกลับมาอีกรอบนึงเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยกลุ่มเฟอร์นิเจอร์เรานะส่งของให้อีเกียเป็นไม้เป็นเฟอร์นิเจอร์ทำจากไม้ยางพาราเราได้รับคำถามมาว่าทุกคนไทยฟังโลกหัวเราะคุณไปลักลอบตัดไม้ยางพารามาที่ไหนไหมเนี่ยเอาแล้วมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ส่งเราคนไทยในประเทศรู้เต็มอกว่าเราไม่มีอย่าป่ายางพารานะเราว่าปลูกทั้งนั้นเรามาจากมาเลเซียด้วยสมัยก่อนถูกไหมฮะแล้วปัจจุบันเราก็ปลูกยางเยอะเราต้องไปทำเซอร์ติฟายเราไปขอขึ้นทะเบียนกับ PEFC ที่เจนีวาใช้เวลาประมาณสัก8เดือนแล้วก็มาทำมาตรฐาน TFCC คือ Thai Forest Certified เพื่อจะได้เป็นการบอกเซอร์ว่าเฮ้ยไอ้ไม้เนี่ยมันปลูกในประเทศไทยนะไม่ได้ลักลอบแล้วก็ผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีใบเอกสารประกอบแปะแล้วก็ส่งอ่ะเขารับซื้อรอบนี้มันกลับมาเหมือนเดิมเลยแต่เที่ยวนี้มันไม่ใช่ไม้ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ถูกไหมฮะมันเป็นสินค้าทุกชนิดที่ใช้ไฟฟ้าอันนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าเดิมไม่รู้ว่าเรียกว่ากี่เท่าดีคุณปุ้มเพราะแต่ก่อนมันโดนแค่องค์กรเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมเดียวอันนี้เท่ากับว่าเขาจะทั่วหน้าโดนก็ครบหมดใครที่ส่งออกโดนหมดเกลี้ยงเนี่ยนี่มันผลกระทบรอบนี้มันก็เลยแรงกว่ารอบที่แล้วนะครับคร่าวๆโดยประมาณเห็นภาพง่ายขึ้นเลยนะคุณผู้ฟังฟ้าสายใบสิริวัลที่ท่านชวิตพูดหมายความว่าสิ่งที่เราเจอกันตอนนี้คำว่า non tariff ก็คือการใช้กฎเกณฑ์กีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่เรื่องของภาษีเราจะได้ยินง่ายๆว่าเวลาส่งสินค้าไปจะโดนเก็บภาษีนู่นนี่นั่นอันเป็นตัวเลขที่เห็นชัดๆแต่ non tariff น่ากลัวกว่าค่ะ
ขามีรายละเอียดลึกกว่าแล้วก็ที่สำคัญท่านสวิทย์พูดชัดเจนตั้งแต่ตอนต้นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราทำโรงงานเราทำสินค้าเราก็ไปซื้อไฟจากการไฟฟ้าก็จบแต่วันนี้ไม่ใช่พอมีมาตรฐานยูโรที่ออกมาใหม่ใน3ปีนี้เหมือนที่เราได้ยินอะไรนะเกษตรอินทรีย์นั่นแหละที่ส่งไปขายก็ต้องมีมาตรฐานมีสแตนดาร์ดชอบที่ท่านสวิทย์ใช้คำว่าเราถูกให้ซื้อเซอร์ติฟิเคทตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะไหมคะเวลาที่จะต้องได้เซอร์ติฟิเคทแต่ละประเทศเนี่ยเยอะถ้าเราไม่ทำเองแพงมากเลยนะคือเซอร์ติฟิเคทเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องประเด็นสำคัญแต่ก่อนมาเซอร์ติฟิเคทผมตอบคุณปุ้มยังไม่จบเลยเมื่อกี้ขอโทษลืมสถาบันการซื้อขายคาร์บอนเครดิตหลังจากการไฟฟ้ามาเราทำการขอเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันการจัดการซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิตเพราะว่าพลังงานสะอาดมาแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ยินชื่อนี้ละหลังจากที่ประมาณ 2-3 เดือนครับผมก็เดี๋ยวเมื่อกี้คุณปุ้มอีกคำถามนึงนะฮะคือขอโทษไม่เป็นไรคุณปุ้มครับไม่เป็นไรที่คือท่านสวิทย์เราขออนุญาตไล่ใหม่นิดนึงเพราะเชื่อว่าคนฟังหลายคนเนี่ยถ้าอยู่ในวงการอุตสาหกรรม 100% หรืออยู่ในวงการพลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดเนี่ยเข้าใจเร็วแต่ในอีกมุมนึงเนื่องจากเราเป็นรายการที่ออกอากาศทั่วประเทศและผู้ประกอบการเองตอนนี้ก็อยากจะไปต่อเหมือนกันเพราะเขาชอบพูดคำว่าถ้าจะขายสินค้าต่อได้เนี่ยเขาต้องไล่รายละเอียดเลยนะแล้วท่านสวิทย์ก็ชี้เห็นแล้วแหละว่ามาตรฐานมันต้องส่งตั้งแต่ว่าไฟที่คุณใช้ในการผลิตเป็นไฟมาจากไหนเป็นไฟมาจากพลังงานฟอสซิลแบบเดิมๆถ่านหินที่ถูกแอนตี้หรือเป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาดเราได้ยินคำว่าอุบลราชธานีจังหวัดทางอีสานบ้านเรามีโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดผลิตไฟฟ้าอันนั้นไม่รู้จะมีประโยชน์หรือเปล่าหรือขายคนอื่นถามท่านสวิทย์นิดนึงค่ะย้อนไปให้ง่ายขึ้นว่าท่านเองทำเรื่องแบบนี้คาร์บอนเครดิตมา5ปีที่แล้วแต่ตั้งชื่ออีกชื่อนึงวันนี้ล่าสุดบัตรมา14มีนาเป็นความน่าดีใจว่าเดิมเราต้องซื้อไฟจากภาครัฐถึงจะเป็นชีวมวลชาวบ้านคอมมูนิตี้ที่ไหนผลิตก็ตามก็ยังต้องขายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วมิติกำลังจะเปลี่ยนเป็นเหมือนอะไรนะเหมือนที่เราบอกว่าออนไลน์เทคโนโลยีทำให้เปลี่ยนคนสามารถซื้อของตรงกันได้ไม่ต้องผ่านตัวกลางธนาคารบทบาทลงไม่ต้องโอนเงินผ่านธนาคารเป็นฟินเทคถูกวันนี้พลังงานก็กำลังแปรรูปแบบคุณบรรทูลมาเป็นประธานหน่วยงานทั้งหมดที่ตั้งนี่เป็นหน่วยงานเอกชนเลยใช่ไหมคะใช่ครับเราแยกหน่วยงานอย่างนี้ครับไอ้แพลตฟอร์มซื้อขายเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ตั้งโดยภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เพราะว่าเรามีคนแล้วว่าเราเอาเพื่อง่ายเราทำเพราะเราเดือดร้อนก่อนเหมือนเดิมแต่แพลตฟอร์มเนี่ยสภาอุตสาหกรรมดูก็จริงเราตัวแพลตฟอร์มหรือตัวสถาบันเนี่ยถ้ามองมันจะคล้ายกับตลาดหลักทรัพย์มากเพียงแต่ว่าตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายหุ้นอันเนี้ยซื้อขายพลังงานสะอาดซึ่งก็ต้องแยกแล้วว่ามาจากโซล่ามาจากวินมาจากไบโอแก๊สมาจากไบโอแมสเพราะเราเชื่อนะว่าอนาคตทางต่างชาติโดยเฉพาะประเทศผู้สั่งซื้อเนี่ยเขาจะเริ่มซีเล็กแล้วว่าเราปลดปล่อยการเรือนกระจกตัวไหนเป็นพิเศษแล้วเขากำลังผลิตสินค้าตัวนั้นในประเทศเขาก็จะเล่นตัวนั้นไล่มาเรื่อยเราไม่จบที่คาร์บอนไดออกไซด์ครับจากคาร์บอนไดออกไซด์มามีเทนมาอะไรก็ว่าไปไลฟ์แพลตฟอร์มเนี่ย นอกจากดูในสถาบันในภายใต้สภาแล้วเนี่ยเราต้องการให้เกิดความโปร่งใสว่าอันเนี้ยสถาบันเนี้ยเชื่อถือได้เพราะว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยคือหัวใจของสถาบันและแพลตฟอร์มก็เลยเกิดคณะกรรมการชุดหนึ่งก็คล้ายกับกลต.ที่ดูตลาดหลักทรัพย์นะเราจะเรียกว่ากลต.เล็กแล้วกันแต่ว่าไม่ได้จัดตั้งโดยรัฐนะครับเป็นความร่วมมือ3องค์กรก็คือสภาอุดสภาหอและสมาคมธนาคารเราเรียกว่ากกล.ครับในนี้จะมีกรรมการ1คณะนะครับมาจากสภาอุตสาหกรรมสภาการค้าสมาคมธนาคารมาจากเรกูเลเตอร์มาจากกระทรวงทรัพย์มาจากสอวช.นั้นเราจะเห็นว่าในนี้มีรัฐครึ่งนึงเอกชนครึ่งนึงแต่ถ้าว่าเอกชนเนี่ยสภาอุดสภาหอสองหน่วยงานเนี่ยถามว่ามีคนถามเยอะเอ๊ะตกลงมาเป็นรัฐหรือเป็นเอกชนจริงๆสภาอุตสาหกรรมเนี่ยมีสภาพเป็นหน่วยงานรัฐจะพูดอย่างนี้ก็ได้เป็นหน่วยงานรัฐที่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าสภาอุตสาหกรรมจัดตั้งตามพรบของกระทรวงอุตสาหกรรมสภาหอการค้าจัดตั้งตามพรบหรือพระราชบัญญัติของกระทรวงพาณิชย์งั้นมันมีความสภาพเป็นรัฐแล้วคนที่มาทำงานตรงเนี้ยก็คือก็ต้องมาดูว่าทำยังไงให้เกิดประโยชน์ต่อบิ๊กพิเชอร์ภาพใหญ่นะครับงั้นไอ้ตัวตลาดเนี่ยพอเกิดตลาดก็จะเหมือนจากที่คุณปุ้มเข้าใจแหละมันก็จะมีการซื้อเทรดกันไปเทรดกันมา
แล้วก็จะมีคณะกรรมการเนี่ยเข้ามากำกับว่าให้มันโปร่งใสเชื่อถือได้ตลาดแบบเนี้ยมันในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมว่านะผมคาดการณ์ว่าใน5ปีเนี่ยมันจะเกิดตลาดเนี้ยขึ้นเยอะไม่ใช่มีตลาดเดียวนะคุณปุ้มมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอาจจะ5ตลาด10ตลาดถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะเหมือนกับสมัยที่เราทำวิทยุหรือทีวีดิจิตอลจำได้ไหมครับประกาศตุ้มมัพทำเป็นร้อยเลยสุดท้ายมันจะเหลือที่รอดจริงๆอยู่นิดเดียวอันนี้เหมือนกันเลยอารมณ์เดียวกันเดี๋ยวเพราะทุกคนจะเห็น opportunity เห็นโอกาสโอ้ฉันอยากทำฉันก็จะทำตลาดประเด็นอยู่ที่ว่า1คุณมี demand supply ในมือแค่ไหน2คุณมีแนวทางยังไงแล้วในเรื่องนี้แนวทางก็จะเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดท่านมีพลังงานสะอาดในมือไหมโอเคสภามีกลุ่มพลังงานหมุนเวียนถูกไหมสภามี user มีผู้ใช้เพราะว่ามันมีผู้ผลิตสภาไปดึงหอการค้ามานี่เป็นดีมานด์ขนาดใหญ่เลยแล้วเราก็ทำเรื่องเซอร์ติฟายก็คือเรื่องของสแตนดาร์ดเวลาขอไปทำสแตนดาร์ดต่างชาติเขาจะมองเราว่าเออเวลาคุณขอเนี่ยคุณเป็นหน่วยงานอะไรถ้าเป็นคุณเป็นเอกชนไม่ให้แน่นอนจบแต่ถ้าเป็นสภาอุตสาหกรรมหรือเป็นหน่วยงานรัฐได้เขาโอเคมันก็จะมีเงื่อนไขพวกนี้ซ้อนกันมางั้นตลาดพวกนี้จะเกิดขึ้นเยอะครับเยอะแล้วผมจะเห็นว่าจะเห็นภาพเยอะเห็นประชาชนไม่ต้องสับสนนะว่าตกลงใครเป็นเจ้าตลาดไม่มีหรอกครับมันคือเสรีละพอแข่งกันถึงจุดนึงคนที่อยู่ไม่ได้ก็หายไปคนที่อยู่ได้ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆก็จะเหลือไม่เกิน2รายอันนี้เป็นภาพของตลาดและแพลตฟอร์มครับเห็นง่ายขึ้นว่าต่อไปนี้โลกเทรนด์โลกชัดขึ้นและการมีตลาดซื้อขายเรียกว่าสิ่งที่ลดภาวะเรือนกระจกไม่ใช่แค่คาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นชื่อที่ตั้งถึงได้ใหญ่กว่าเดิมกว้างกว่าเดิมในขณะเดียวกันการผลิตสินค้าและบริการในทุกภาคส่วนเกี่ยวกับพวกเราไหมเกี่ยวค่ะเพราะเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนไม่ได้ทำงานอย่างเดียวประกอบธุรกิจด้วยเพราะว่ารายได้มันน้อยลงก็เลยต้องทำหลายๆเรื่องให้มีรายได้มากขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเทรนด์เป็นแบบนี้เราเห็นชัดว่าเขาบอกว่าอะไรนะภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นก็สั่นสะเทือนมาถึงการลดโลกร้อนแล้วเราเจอแล้วล่ะโหนี่แค่เดือนมีนา40องศาไปแล้วค่ะสำหรับประเทศไทยเรายังไม่รู้ต้องเจออีกเท่าไหร่ที่พอคุณสวิทมาไล่เรียงให้เราฟังเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือตลาดการซื้อขายก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะไม่จบที่คาร์บอนไดออกไซด์มันจะไล่ไปมีเทนเพราะคำว่าก๊าซเรือนกระจกมันจะประกอบด้วยก๊าซหลายๆตัวก็จะไล่เรียงไปเรื่อยๆและในอุตสาหกรรมจริงๆคาร์บอนไดออกไซด์ก็ไม่ใช่ตัวที่ร้ายแรงที่สุดมีเทนต่างหากที่ถูกขีดเส้นใต้ว่าตัวนี้แหละอันตรายในขณะที่ตอนต้นรายการท่านจำได้คุณชูวิทย์ท่านพูดถึงเรื่องของการประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมและเป็นอุตสาหกรรมแบบเดิมๆที่ทั้งใช้พลังงานแบบเดิมแล้วก็ผลิตออกมาก็มีขั้นตอนผลผลิตแบบที่เรียกว่ามีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดการเรือนกระจกมิติเหล่านี้ถ้ามองกันลึกๆจุดยืนของการมีอุตสาหกรรมมีนิคมอุตสาหกรรมมากมายที่ขยายเยอะแยะหรือ S-curve บ้านเราที่พูดถึงชักเริ่มไม่แน่ใจแล้วค่ะท่านสุวิทย์ว่าเราอะประเทศไทยอยู่จุดไหนแต่ดีใจที่ท่านบอกว่าถ้ามันมีองค์การหรือมีตลาดการซื้อขายเหมือนกลต.เหมือนตลาดหลักทรัพย์บ้านเรากับเรื่องคำรักษาเรื่องการเรื่องกระจกคงไม่ใช่แค่สิ่งนี้ท่านตั้งต่อไปจะมีคนเปิดได้มากขึ้นแต่ทุกครั้งที่เปิดต้องมีเซอร์ติฟิเคทหรือใบรับรองจากต่างประเทศเพื่อเป็นมาตรฐานยืนยันเริ่มเห็นเร็วๆไวๆตามสไตล์ที่ตอนนี้ธุรกิจประเทศไทยก็หันไปเปิดอะไรนะตลาดเทรดคริปโตขุดเหมืองเหมือนกระแสอะไรสักอย่างไม่แน่ใจว่าเงินจะออกนอกประเทศหรือเข้าประเทศนะคะในคำว่าเราจะเร่งส่งออกกำไรที่เหลือหรือมาที่มันอยู่ตรงไหนช่วยบอกพวกเราใน 3-4 นาทีก่อนจะพักฟังโฆษณาค่ะครับก็ต้องเรียนว่าposition ของที่เราทำอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาผมขอเปรียบในอาเซียนแล้วกันนะเนื่องจากว่าผมคุยกับผู้ประกอบการต่างชาติเยอะแล้วก็เราก็คุยกันว่าผมคำถามเดียวกันเลยผมก็ถามว่าเอ๊ะแล้วในอินโดฟิลิปปินส์มาเลย์ทำหรือยังเนี่ยไอ้ตลาดเนี่ยผมก็ได้ยินมาว่ากำลังทำอยู่แล้วเสร็จแล้วหลังจากคุยประมาณ2ปีเนี่ยผมก็คุยกับค่ายญี่ปุ่นเป็นหลักนะฮะเขาบอกว่าแล้วถ้าวัดกันตามโปรเกรสละเอาว่าเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเนี่ยใครใกล้เส้นชัยที่สุดเขาก็ตอบว่าตอนนี้ไทยใกล้เส้นชัยที่สุดฉะนั้นผมบอกงั้นโอเคผมก็บอกงั้นเดี๋ยวสภาอุตสาหกรรมกกล.เรารับปากเราจะดันเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดนะแต่ขอเรื่องนึงนะขอว่าถ้าไทยทำเสร็จขอให้เป็นโมเดลต้นแบบใช้ในอาเซียนได้ไหมนี่คือสาระสำคัญเลยนะคุณปุ้มถ้าเราเอาโมเดลที่เราทำเนี่ยใช้เป็นต้นแบบในอาเซียนนั่นหมายความว่าเราเนี่ยจะเป็นฐานผลิตที่ต่างชาติไว้วางใจไปอย่างน้อยอีก20ปีนะการปรับครั้งนี้จะอยู่ได้อีก20ปีผมก็คุยกับอุตสาหกรรมยานยนต์ว่า Detroit of Asia เนี่ยมันล่มสลายไปละ
พราะมันไปทั้งอินโดนีเซียไปทั้งเวียดนามไปทั้งฟิลิปปินส์ถ้าท่านต้องการให้ Detroit of the Asia กลับมารอบ2ท่านต้องชัดเจนตอนนี้รัฐก็ชัดแล้วว่าจะทํา EV แล้วถ้า EV มาจากกระบวนผลิตกระบวนการผลิตที่สะอาดเหมือนกันเนี่ยท่านจะเป็น Detroit of Asia รอบที่2นะท่านจะเอามั้ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เป็นปัจจัยที่สำคัญมากของประเทศไทยเลยนะช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออันเนี้ยเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของพลังงานแล้วก็เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของอุตสาหกรรมหัวเลี้ยวหัวต่อของพลังงานเขาเรียกว่า transition period ว่าจากพลังงานยุคโลกเก่าเนี่ยนะครับไปสู่พลังงานยุคโลกใหม่เพื่อไปผลิตสินค้านะครับแล้วก็เป็นสินค้าใหม่ผมเสริมคุณปุ้มนิดนึงว่าทำไมเราถึงมองการเหล็กกระจกเพราะว่าเราคุยเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์มาเมื่อ3ปีก่อนแล้วเราก็คุยกันในกลุ่มสภาว่าเชื่อไหมว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีก๊าซเหล็กกระจกตัวถัดไปออกมาแล้วตัวถัดไปที่ทางยุโรปประกาศก็คือมีเทนถูกไหมฮะประกาศเมื่อปีที่แล้วมีเทนก็มาจากการที่ใช้ natural gas หรือ NG เนี่ยมาผลิตสินค้ามันจะออกมีเทนเยอะนี่เรายังไม่รวมพวกไนโตรเจนไดฟลูออไรด์นะอันเนี้ยมันปล่อยก๊าซเหล็กกระจกเนี่ยเมื่อเทียบกับคาร์บอน16,000กว่าเท่านะหน่วยต่อหน่วยเนี่ยเรายังไม่รวมเกี่ยวกับพวกในไฮโดรฟลูออโรฟลูออโรคาร์บอนหรือไนตรัสออกไซด์มีเต็มไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นสบายใจได้ว่าท่านเจอทุกตัวที่ยุโรปเล่นงานแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาเราทำตลาดซื้อขายเราเลยบอกว่าคนทำตลาดเนี่ยเวลาสินค้าในตลาดมันไม่ได้มีคำว่าคาร์บอนนะต้องแยกเลยนะว่าไอ้คาร์บอนเนี่ยเป็นคาร์บอนตัวไหนพลังงานสะอาดมาจากพลังงานตัวไหนท่านเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาจิ้มเราทีละตัวละนั่นมันมีมิติที่ซับซ้อนอยู่ตรงนี้ครับผมครับผมไม่ง่ายการแข่งขันที่ท้าทายเราไม่ได้เจอแค่โควิดโอมิครอนไม่ได้เจอแค่ยูเครนกับรัสเซียหรือค่าพลังงานที่ขยับเพิ่มขึ้นมาตรการใหม่ๆเวลาโลกรีเซ็ตใหม่ New Order World เราพูดกันเยอะมากระบบการเงินใหม่แล้วเมื่อสักครู่ท่านสวิชใช้คำว่าพลังงานยุคโลกเก่าไปสู่พลังงานยุคโลกใหม่ transition period ความท้าทายเยอะกว่าที่เราคิดพักแป๊บฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาคุยกับท่านสวิชต่อว่าเอแล้วพลังงานทดแทนหรือชีวมวลหรืออะไรก็ตามวันนี้มันปรับไปเป็นพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทางรอดจริงๆซะแล้วสิคะแล้วไทยล่ะเราจะรอดหรือเราจะเลือกแป๊บเดียวค่ะ